สวัสดีครับกลับมาพบกับพอใจไรเดอร์นะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดนะฮะก็มีพี่คนหนึ่งนะครับที่คืออยู่ในกลุ่มนี้แหละก็เกิดปัญหานะครับจอดรถอยู่หน้าบ้านดีๆนี่เองก็อยู่ๆมีรถกระบะถอยมาชนนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดแล้วครับก็นะครับผมรถเขาก็จอดอยู่หน้าบ้านปกตินะครับก็รถกระบะคันนี้นะครับผมได้เข้ามาในซอยเนาะคาดว่าก็น่าจะถอยออกก็ไม่รู้ว่าถอยไม่เห็นหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะฮะก็ถอยมาชนที่บริเวณท้ายรถนะครับช่วงบริเวณท้ายพอดีเลยก็ดีนะครับรถไม่ล้มพอดีพี่เขาแจ้งว่าเห็นพอดีก็เลยวิ่งออกมาดูได้ทันนะฮะมาตะโกนเรียกให้หยุดนะฮะก็โชคดีไปครับรถไม่ล้มแต่ก็มีรอยเล็กน้อยครับแต่รอยเล็กน้อยนี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นรอยยังไงเนาะก็ยังไงก็ฝากด้วยกันครับจอดรถก็ระมัดระวังนะครับหรือใครที่ขับรถก็ถอยหลังก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเนาะก็ประมาณนี้ฮะนี่ก็ถอยบริเวณโดนช่วงบางโคนท้ายพอดีนะครับโดนช่วงล้อเนาะดีไม่โดนไฟเลี้ยวด้วยนะครับโชคดีไปนะครับโดนช่วงท้ายไปนิดหน่อยนะครับก็มันก็ไม่นิดหน่อยเท่าไหร่นะฮะก็ยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับตัวนี้เนาะดีครับโชคดีที่ว่ารถพี่เขารถกระบะเนี่ยมีประกันนะฮะเขาก็เลยเรียกประกันมาเคลมได้นะครับก่อนนี้ครับร่องรอยที่เกิดขึ้นก็ดูไม่เยอะเท่าไหร่เนาะบางคนก็อาจดูแล้วแบบเอ้ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็อย่างว่าเนาะโหรถเราก็จอดอยู่ดีครับเนาะก็มีคนมาชนรถเราเกิดรอยขึ้นก็ไม่ค่อยสบายใจนะฮะอาจจะเป็นรอยไอ้ท้ายของรถกระบะอาจจะเป็นสีของรถกระบะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะตัวนี้แต่ยังไงมันก็เป็นรอยนะครับนะหลายท่านดูแล้วโอ้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรขัดเดี๋ยวก็ออกนะครับก็แต่กรณีนี้ที่ผมจะมาคุยเนี่ยคือเขารถกระบะเนี่ยมีประกันก็เรียกประกันไปเนาะแต่ทีเนี้ยทางพี่เจ้าของรถเนี่ยครับก็ได้ไปทำการที่ศูนย์แจ้งเช็คราคาไอ้บางคนเนี่ยว่าเปลี่ยนใหม่มันเท่าไหร่นะฮะเบิกศูนย์เนี่ยมันเท่าไหร่เนาะนี่ดูชัดๆค่ารอยไม่เยอะเนาะผมว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็นะด้วยสภาพจิตใจนะครับก็หลังจากที่เขาไปเช็คที่ศูนย์มานะครับนี่ปึ้งก็เข้าไปแจ้งให้ศูนย์แล้วก็เช็คราคามาเบื้องต้นนะครับทางที่ศูนย์แจ้งว่าคนเปลี่ยนเนาะไม่อยากซ่อมให้นะฮะนี่ก็มาดูหลักๆนี่ผมจะให้ดูไอ้ตรงข้อ3นะฮะนี่แหละครับผมคือชิ้นราคาชิ้นส่วนของบางโคนนะครับราคาเต็มอยู่ที่ 23,000 บาทนะครับก็มีส่วนลดนิดๆหน่อยๆนะครับ 5% ไปก็เหลือ 21,850 บาทนะครับพีคที่สุดก็คือที่ค่าแรงเลยครับผมค่าแรงนี่ชั่วโมงละ 1,000 บาทนะฮะใช้ทั้งหมด 1.5 นะครับก็เบสเซตในค่าแรงอยู่พี่ประมาณ 1,500 นะครับเฉพาะเปลี่ยนบางโคนท้ายนะครับก็เนี่ยครับราคาคร่าวๆนะครับของไอ้ตัวบางโคนท้ายเนาะสำหรับกรณีที่ต้องเปลี่ยนมันนะครับแต่นี่คือโชคดีไงเขามีประกันฝ่ายคู่กรณีนะครับมีคู่กรณีเนาะอันนี้ก็ลองมาเช็คที่ศูนย์เบื้องต้นดูครับว่าจะซ่อมหรือจะยังไงดีแต่ศูนย์ก็แจ้งมาครับว่าควรซ่อมดีกว่าเอ้ยควรเปลี่ยนใหม่นะฮะไม่ใช่ซ่อมไปกลัวจะเสียรูปนะครับก็เนี่ยครับราคาแค่บางโคนท้ายนะครับอันนี้โอ้โหไม่ใช่เล่นเลยครับนี่แหละครับการมีประกันก็ดีอย่างนี้นะฮะเนาะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดสรุปนะครับว่าเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยต้องเสียเท่าไหร่นะครับนี่ยอดรวมทั้งหมดนะครับ 23,763 บาทนะครับก็เสียนะครับรายละเอียดมีแวดมีถึงมูลค่าสินค้าเท่านี้เนาะก็เลยครับเบ็ดเสร็จที่ผมพูดไปครับ 23,763 บาท25สตางค์นะครับนี่คือบางโคนท้ายจากรอยที่ท่านเห็นเมื่อกี้นะฮะเล็กน้อยแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เนี่ยครับเบิกศูนย์ราคานี้เลยครับผมรวมเปลี่ยน
โอ้ไม่อยากจะคิดเลยครับว่าแค่บางคนท้ายชิ้นเดียวเนี่ยครับราคาแม่งจะโหดขนาดนี้นะฮะก็ไงก็ขับรถยีระมัดระวังนะครับผมแล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังด้วยนะครับเจอรถบิ๊กไบค์หรือรถสไตล์แบบนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยละกันก็ประมาณนี้ครับวันนี้มาคุยให้ฟังเท่านี้ละกันเป็นแนวทางวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม